เทศนะครับเรื่องของ Credit Suisse ที่เราคุยกันมาตั้งแต่วันศุกร์ล่าสุดนั้นก็ปิดดีลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มีการจับตาดีลใหญ่กันอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าจะมีการซื้อ Credit Suisseก่อนที่จะเปิดทำการเพื่อที่จะคุมเป็น damage control ไม่ให้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในแวดวงการเงินนั้นลามไปมากกว่านี้นะครับสุดท้ายก็ปิดดีลนะครับ UBS ทุ่มกว่า 1.1 แสนล้านบรรลุข้อตกลงในการซื้อ Credit Suisse ครับหลังการเจรจาอย่างเข้มข้นหลายวันติดต่อกันในที่สุด UBS ธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ก็ประสบความสำเร็จในการปิดดีลซื้อ Credit Suisseธนาคารใหญ่อันดับ2ของประเทศที่กำลังประสบปัญหาด้วยมูลค่ากว่า 3.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 119,87 กว่าล้านบาทนะครับก็จัดทำขึ้นด้วยการกำกับดูแลของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบที่อาจจะเขย่าระบบธนาคารทั่วโลกเพิ่มเติมและบรรลุข้อตกลงกันไปค่ำวานนี้นะครับ19มีนาคมซึ่งก็ทันกับกรอบเวลาที่วางไว้ว่าต้องการจะให้ได้ข้อยุติในเรื่องดังกล่าวก่อนที่ตลาดหุ้นจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งในเช้าวันจันทร์นี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีส่งสัญญาณที่บวกให้กับตลาดนะครับส่วนที่ฝรั่งเศสครับฝ่ายค้านฝรั่งเศสนั้นล่าสุดต้องยื่นยติไม่ไว้วางใจรัฐบาลประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงหลังจากรัฐบาลใช้อำนาจพิเศษผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปบำนาญโดยข้ามการลงมติออกเสียงของส.ส.ไปนะครับขณะที่ผู้ประท้วงออกมาต่อต้านการเพิ่มอายุเกษียณปะทะกับตำรวจเป็นคืนที่2ในกรุงปารีสและอีกหลายเมืองและผู้ประท้วงก็ถูกจับกุมไปกว่า300คนนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับการใช้อำนาจพิเศษของรัฐบาลฝรั่งเศสนั้นได้มีการผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปบำนาญไปเมื่อวันที่16มีนาคมก็จุดชนวนให้เกิดการประท้วงทั่วฝรั่งเศสครั้งใหม่ในคืนวันเดียวกันทันทีที่มีการประกาศออกมานะครับมีการนัดหยุดงานในภาคพลังงานฝรั่งเศสที่น่าจะยกระดับความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นคนงานประกาศจะหยุดการผลิตที่โรงกลั่นขนาดใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์จนถึงวันจันทร์นี้ยกระดับจากการหยุดงานแบบหมุนเวียนโดยไม่กระทบการผลิตมาระยะหนึ่งแล้วมันไม่พอแล้วนะครับต้องทำมากกว่านี้และโรงกลั่นอีกหลายแห่งยังได้ส่งมอบเชื้อเพลิงน้อยกว่าปกติด้วยเหมือนกันก็สร้างความหวั่นกลัวนะครับว่าจะเกิดการขาดแคลนเชื้อเพลิงได้ก็ต้องจับตาดูแหละครับว่าจะจบลงอย่างไรจะสามารถสอยมาครองได้หรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้เขาใช้วิธีนี้โดยที่ไม่ต้องผ่านสภานะครับแล้วก็มีกฎหมายหลายๆอย่างในรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองผู้นำฝรั่งเศสอยู่แล้วนะครับส่วนจีนกับรัสเซียครับเตรียมที่จะประกาศความสัมพันธ์ยุคใหม่เป็นเรื่องที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้นะครับที่สีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนรัสเซียซึ่งเป็นการเยือนมอสโกเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ4ปีครับและคาดว่าเป็นยุคใหม่แห่งความสัมพันธ์จีนรัสเซียส่วนจีนก็ยืนยันนะครับว่าสีจิ้นผิงไปครั้งนี้เป็นการเยือนเพื่อสันติภาพครับกระทรวงต่างประเทศจีนเรียกการเยือนในครั้งนี้ว่าเป็นการเยือนเพื่อสันติภาพเพื่อลงมือปฏิบัติให้เห็นว่าการใช้ระบบพหุภาคีนิยมที่แท้จริงเป็นอย่างไรในการปรับปรุงธรรมาภิบาลของโลกและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าของโลกนะครับแต่ก็ไม่มีการยืนยันนะครับว่าสรุปแล้วที่เซเลนสกี้จากยูเครนอยากจะเจอสีจิ้นผิงนั้นจะได้เจอหรือเปล่านะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าทั้งสองอาจจะพูดคุยกันแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงต่างประเทศจีนก็กล่าวเรียกร้องให้ยูเครนและรัสเซียนั้นควรจะเจรจากันโดยเร็วที่สุดแล้วนะครับเลยต้องจับตาดูบทบาทของจีนว่าจะเป็นกาวใจในเรื่องนี้ได้หรือเปล่านะครับมาพร้อมๆกันกับข่าวที่เราทราบกันตั้งแต่ปลายสัปดาห์แล้วนะครับว่าศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับปูตินกรณียูเครน ICC นะครับ International Criminal Court เนี่ยนะครับออกหมายจับปูตินข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามด้วยการโยกย้ายเด็กๆชาวยูเครนไปยังรัสเซียอย่างผิดกฎหมายผู้เชี่ยวชาญเขาก็มองนะครับว่าหมายจับนี้เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเปลี่ยนแปลงใดๆเช่นเดียวกันกับรัฐบาลรัสเซียที่ระบุนะครับว่าหมายจับนี้ไม่ได้มีความหมายใดๆต่อรัสเซียเลยนะครับและอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นรายการเขาก็นั่งห่อไปที่มาเรียโพลซึ่งอยู่ที่ยูเครนแล้วก็เป็นท่าเรือที่โด่งดังในช่วงที่เกิดสงครามยูเครนใหม่ๆและรัสเซียยึดได้ตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วนะครับมีบทวิเคราะห์ออกมามากมายนะครับว่า ICC
ออกหมายจับปูตินนั้นโอกาสในการจะถูกจับกุมนั้นน้อยมากนะครับเพราะว่าศาลอาญากรรมถาวรแห่งแรกของโลกนี้เนี่ยเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่กรกฎาคม2545ได้รับการลงนามในสัตยาบันที่มีชาติสมาชิกยุโรปทุกประเทศสนับสนุนรวมถึงออสเตรเลียบราซิลสหราชอาณาจักรแคนาดาญี่ปุ่นเม็กซิโกสวิตเซอร์แลนด์มีชาติแอฟริกา33ประเทศและอีก19ประเทศในแปซิฟิกใต้นะครับแต่ไม่มีอินเดียกับจีนไม่ได้เป็นสมาชิกสหรัฐเองกับรัสเซียก็ถอนตัวออกมาสหรัฐถอนตัวตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มมีผลบังคับใช้เลยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้เรามองในมุมกลับได้ด้วยเช่นเดียวกันว่าแล้วทำไมผู้นำสหรัฐไม่ถูกนำมาขึ้นศาลนี้บ้างนะครับส่วนรัสเซียก็ถอนตัวออกมาตั้งแต่ปี2559นี่น่าจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์มากกว่านะครับก็มีคำถามเกิดขึ้นครับว่าแล้วหมายจับนี้มันจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับหมายจับนี้อาจจะไม่นำไปสู่การจับกุมปูตินแต่ก็ถือว่ามีนัยสำคัญครับเป็นการส่งสัญญาณถึงเจ้าหน้าที่รัสเซียไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือพลเรือนว่าพวกเขาอาจจะมีความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีไม่ว่าจะตอนนี้หรือในอนาคตและอาจไปถึงขั้นจำกัดความสามารถของพวกเขาในการเดินทางไปต่างประเทศหรือการร่วมประชุมนานาชาตินะครับปูตินตอนนี้อาจจะไม่ถูกจับแต่ถ้าพ้นจากอำนาจแล้วผู้นำคนต่อไปของปูตินอาจจะพิจารณาส่งไปก็ได้นะครับถ้าเกิดมันมีคอนฟลิกต์ทางการเมืองในรัสเซียเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับกับสโลบอดันมิโลซีวิชอดีตประธานาธิบดียูโกสลาเวียซึ่งถูกฟ้องร้องข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามที่โคโซโวในปี44แล้วก็เกิดการชิงอำนาจกันในเซอร์เบียหลังจากที่มิโลซีวิชหมดอำนาจโดยที่นายกรัฐมนตรีตอนนั้นก็ตัดสินใจเพิกเฉยต่อคำสั่งศาลที่ห้ามส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนและตัดสินใจส่งมิโลเซวิชไปที่กรุงเฮกนั่นก็เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของทรัมป์นะครับอาจจะโดนจับกุมในวันอังคารนี้และวอนให้ผู้สนับสนุนออกมาประท้วงครั้งใหญ่นะครับโดนัลด์ทรัมป์นี่เขาออกมาตีตนไปก่อนไข้ว่าฉันอาจจะถูกจับกุมในวันอังคารนี้ข้อหาเรื่องของการจ่ายเงินปกปิดสัมพันธ์สวาทกับดาราโป้แล้วก็เรียกร้องให้กองเชียร์ออกมาสนับสนุนเขานะครับเขาอ้างว่าวันเกิดคุณประยุทธ์เนี่ยเขาอาจจะโดนจับนะครับในข้อหาเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปิดปาก Stormy Daniels ซึ่งเป็นนักแสดงภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่หรือว่า Adult Movie หนังโป้นั่นเองนะครับเรื่องที่ทั้งคู่นั้นเคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันเมื่อเกือบ20ปีก่อนนะครับซึ่งโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับทรัมป์บอกว่าตัวเก่งเป็นตัวแทนริพับลิกันและอดีตประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้จะถูกจับกุมในวันอังคารหน้าแต่ไม่บอกเหตุผลว่าทำไมเขาถึงคิดว่าเขาจะถูกจับกุมทนายก็บอกว่าไม่ได้รับการติดต่อจากอัยการแต่อย่างใดแต่โพสต์ของทรัมป์มีพื้นฐานมาจากรายงานของสื่อนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่านี่มีอะไรที่เป็นแรงจูงใจทางการเมืองหรือเปล่านะครับมาพร้อมกับข่าวที่ Facebook YouTube ได้ปลดแบนทรัมป์หลังจากบล็อกไปนานกว่า2ปีนะครับโดยทรัมป์ได้โพสต์ข้อความแรกใน Facebook และ YouTube วันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากบัญชีของเขาได้รับการอนุญาตให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งโดยต้องห่างหายไปเป็นเวลามากกว่า2ปีจากคำสั่งแบนโดยแพลตฟอร์มทั้ง2จากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่ Capitol Hill เมื่อวันที่6มกราคมปี2021นะครับซึ่งทรัมป์ก็ประกาศใน YouTube ว่า I'm back ผมกลับมาแล้วนะครับพร้อมกับวิดีโอความยาว12วินาทีที่เป็นส่วนหนึ่งของการกล่าวปราศัยเมื่อได้ชัยชนะในการเลือกตั้งในปี2016แล้วก็ต้องขอโทษที่ทำให้ต้องรอนานพอดีมีธุระยุ่งวุ่นวายนะลีลาของทรัมป์นะครับปิดท้ายกันที่แผ่นดินไหวที่ยังต้องจับตานะครับกับความเสียหายว่าจะบานปลายหรือเปล่าหลังจากที่เกิดเหตุครั้งใหญ่ที่ตุรกีล่าสุดนั้นมีแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ที่เอกวาดอร์นะครับแล้วก็ส่งผลไปถึงเปรูด้วยเหมือนกันนะครับมีผู้เสียชีวิตตอนนี้ล่าสุดที่อัปเดตนั้นที่เอกวาดอร์ไม่ต่ำกว่า15รายและที่เปรูพบ1รายนะครับเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ที่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งของเอกวาดอร์และทางตอนเหนือของเปรูเมื่อเที่ยงวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับทำให้อาคารบ้านเรือนและโรงเรียนรวมถึงโรงพยาบาลเสียหายเป็นจำนวนมากครับครับเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือยามเช้าริมเจ้าพระยาประจำวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเรา3คนลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกับดิฉันและคุณโก้ได้ใหม่พี่วีเจอกันวันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ